สวัสดีครับวันนี้พวกเรา Eagle of No จะพาทุกท่านไปรู้จักกับน้ำมันพายความหมายจากพจนานุกรมน้ำมันพายคือน้ำมันที่ได้จากการรนปลายคางศพหญิงที่ตายทั้งกลมเชื่อว่าดีดใส่ผู้หญิงทำให้ผู้หญิงหลงรักเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำมันพายนั้นเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนจนกลายเป็นตำนานไม่รู้จบปรากฏในทุกข้อเชื้อชาติที่มีวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์อาทิเช่นเขมรมอญยวนลาวชวาหรืออินเดียทุกชนชาติเหล่านี้ล้วนรู้จักน้ำมันพรายทั้งสิ้นแต่มักจะเข้าใจกันเพียงว่าน้ำมันพรายคือน้ำมันที่ทำมาจากน้ำเหลืองของบริเวณคางผีตายทั้งกลมโดยหมอผีผู้มีวิชาแก่กล้าทางไสยศาสตร์และไสยเวททำพิธีลนมาหากผู้ใดได้ครอบครองด้วยอำนาจของน้ำมันพรายจะบันดาลให้วิถีชีวิตของบุคคลนั้นแปรเปลี่ยนกลายเป็นยอดทางเสน่ห์เชิงเจ้าชู้ทันทีทำให้มีภรรยาทั้งสวยและดีคอยเอาอกเอาใจมากมายเท่าที่จะปรารถนาเพียงแค่น้ำมันพรายจำนวนหยดไปแตะแต้มให้โดนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสตรีเท่านั้นแล้วกลับไปรอที่บ้านสบายใจให้น้ำมันพรายออกฤทธิ์ภายใน 3-7 วันสตรีผู้นั้นก็จะตามหามาถึงที่บ้านโดยจิตใจทั้งรักทั้งพิศวาสยิ่งและในที่สุดผู้แต้มน้ำมันพรายจะได้สตรีผู้ที่พึงพอใจเป็นภรรยาตามต้องการข้อมูลความเชื่อเหล่านี้คือเรื่องเล่าขานจนกลายเป็นตำนานนิทานละครหรือภาพยนตร์ปรากฏให้เห็นทั่วไปในปัจจุบันน้ำมันพรายดีจริงหรือแต่ประโยชน์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มิอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่สามารถหาน้ำมันพรายของแท้ที่ผ่านพิธีปลุกเสกโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสิ่งสำคัญยิ่งไปกว่านั้นควรจะหลีกเลี่ยงบูชาน้ำมันพรายที่สร้างจากชิ้นส่วนของผู้ผีปีศาจเพราะมิให้คุณประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวอาจมีผลเสียหายร้ายแรงติดตามมาภายหลังเหตุที่กล่าวดังนี้เพราะว่าน้ำมันพรายที่รู้จักกันในปัจจุบันในความเป็นจริงแล้วมิได้นำมาจากการประกอบพิธีลนมาจากคางผีพรายตายทั้งกลมเสมอไปตำรับไสยเวทโบราณระบุไว้ชัดเจนน้ำมันพรายมีหลายประเภทแบ่งประเภทน้ำมันพรายออกไปตามกรรมวิธีสร้างทั้งหมด3ประเภทใหญ่ที่มีคุณและโทษต่างกันดังนี้ 1. ทำมาจากชิ้นส่วนของสตรีที่ตายทั้งกลมอาทิลนน้ำเหลืองและขูดกระดูกบริเวณคางมาทำเป็นน้ำมันพรายนำเส้นผมมาทำเป็นน้ำมันพรายนำกะโหลกมาเคี่ยวทำเป็นน้ำมันพรายนำชิ้นกระดูกบริเวณหน้าผากมาทำเป็นน้ำมันพรายนำชิ้นเนื้อส่วนอื่นหรือกระดูกส่วนอื่นมาทำน้ำมันพราย 2. ทำมาจากชิ้นส่วนของสตรีที่ตกน้ำตายส่วนใหญ่นิยมตัดชิ้นส่วนหน้าอกมาเคี่ยวทำน้ำมันพรายตัดเครื่องเพศมาเคี่ยวทำน้ำมันพรายนอกจากนั้นก็นำชิ้นส่วนอื่นๆมาทำเป็นน้ำมันพรายเช่นกัน 3. ทำมาจากชิ้นส่วนของสตรีที่ตั้งท้องกลมแต่เกิดอุบัติเหตุให้ตกน้ำตายหรือถูกฆ่าตายในน้ำประเภทนี้แรงและเฮี้ยนมากที่สุดทุกส่วนของร่างกายนำมาทำน้ำมันพรายได้ทั้งสิ้นน้ำมันพรายประเภทที่3จะมีอิทธิฤทธิ์แรงที่สุดรองลงมาก็1และ2ตามลำดับสำหรับน้ำมันพรายที่สร้างมาจากชิ้นส่วนของสตรีที่เป็นผีตายทั้งกลมก็ดีจมน้ำตายเป็นผีพายก็ดีหรือตายแบบอาถรรพ์แฝดก็ดีน้ำมันพรายประเภทนี้มีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์ทีเดียวกล่าวคือน้ำมันพรายดังกล่าวเกิดขึ้นจากวิญญาณมนุษย์เราที่ตายไปแล้วแต่ยังไม่ไปผุดไปเกิดดังนั้นเมื่อนำมาทำเป็นน้ำมันพรายหรือวัตถุสิ่งของที่สร้างจากน้ำมันพรายจะมีจำนวนมากน้อยเพียงใดด้วยวิธีกรรมทางไสยศาสตร์วิญญาณของผีพรายตัวเดียวสามารถแบ่งกำลังออกไปได้ไม่มีสิ้นสุดเพื่อเข้าสิงสู่รักษาอยู่ในวัตถุมงคลชิ้นนั้นๆและส่วนใหญ่เกจิอาจารย์ผู้สร้างแทบทุกท่านจะสั่งไว้ว่าขอให้แม่พรายไปอยู่กับผู้บูชานะไปอยู่กับเขาแล้วให้ช่วยเหลือเขาให้โชคร่ำรวยต่างๆนานาเกจิอาจารย์ที่โลภมากบางคนอาจสั่งว่านางพรายมึงไปอยู่กับมันแล้วขอช่วยทำให้มันรวยพอมันมีเงินมึงจะทำวิธีใดก็ได้ต้องพามันมาเอาเงินมาให้กูให้ได้ถ้ามึงไม่ทำตามกูว่ามึงเจ็บตัวแน่นอนความจริงแล้ววิญญาณเหล่านี้ยังมีชีวิตจิตใจมีความปรารถนาเหมือนคนเราทั่วๆไปมีความหิวมีความรักมีความเกลียดมีกิเลสครบเมื่อบูชาแรกๆมักจะเห็นผลดีเร็วแรงเพราะวิญญาณเหล่านี้กำลังมีอารมณ์ดีที่ได้เปลี่ยนสถานที่อยู่ใหม่มีกำลังมากพร้อมมีจิตใจที่ดีเพราะได้รับบุญบารมีของเทวดาครูบาอาจารย์ของเจ้าสำนักนั้นๆเป็นผู้ปลุกเสกหนุนส่งให้ยิ่งถ้าบูชาหมั่นเส้นส
ังเวยจัดข้าวปลาอาหารให้เป็นประจำทีนี้แล้วก็อยากได้อะไรขออะไรนางพรายจะจัดให้ทุกอย่างแต่ว่าท่านทั้งหลายอย่าลืมนะครับว่าผีพรายนั้นคือคนที่ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ผุดได้เกิดยังมีกิเลสเหมือนกับเราท่านทั่วไปยิ่งเราใช้เขาทำงานมากเท่าไหร่เขายิ่งต้องใช้พลังวิญญาณของเขาช่วยเหลือเรามากเท่านั้นพลังงานเหล่านั้นเขาก็นำมาจากกระแสจิตบารมีของเทวดาครูบาอาจารย์ที่ปลุกเสกประจุให้มาเป็นทุนร่วงหน้าถ้าวันใดวันหนึ่งที่เขาหมดแรงส่วนใหญ่จะไม่เกิน1เดือนเขาจะมีสภาพไม่อิ่มทิพย์จะเริ่มมีอาการหิวทุกข์ทรมานต้องการเสพปราณจากอาหารถ้าช่วงนั้นท่านยังจัดเครื่องเส้นไหว้บูชาเขาอยู่เป็นประจำท่านก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติแต่ถ้าเมื่อไรท่านไม่เส้นไหว้วิญญาณนางพรายนั้นจะทนความหิวไม่ไหวจะหันมากินไอชีวิตของผู้เลี้ยงแทนไอชีวิตนี้เราเรียกกันว่าพลังปราณธาตุเมื่อพลังปราณธาตุของท่านโดนดูดซับไปมากๆธาตุในร่างกายของท่านก็จะไม่สมดุลทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆนานาอารมณ์จะเสียง่ายหนักๆเข้าพลังปราณชีวิตของท่านก็จะเหลือน้อยเมื่อเหลือน้อยแสงสว่างในตัวท่านก็ลดน้อยมัวหมองลงดวงของท่านก็จะตกทันทีทีนี้แหละครับเคราะห์ร้ายภัยมหันต์สารพัดจะตามมาหลายคนหมดเนื้อหมดตัวโดยไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุใดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากโทษภัยของการปล่อยปะละเลยบูชาน้ำมันพรายที่สร้างมาจากชิ้นส่วนของคนนั่นเองจบกันไปแล้วนะครับกับน้ำมันพรายและนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลทาง Eagle of No ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าดูจบแล้วรบกวนกดติดตามทางด้านล่างหรือถ้าดูแล้วชอบใจได้ความรู้สามารถกดไลค์กดแชร์กดถูกใจได้ไม่ว่ากันนะครับถ้าง่ายวันนี้ทางเราขอลาไปก่อนขอบคุณครับ